สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องอูนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับมาชมบอลสีที่ผมเคยได้ผ่าหัวไว้นะครับผ่านมาแล้วหนึงเดือนนะครับผ่าเมื่อวันที่นี่ผมเขียนเอาไว้นะครับทุกคนผ่าไปเมื่อวันที่23เดือนมอกราคมสอ6 5นารนะครับผ่านมาแล้วหนึงเดือนผมจะพามาอัปเดตว่าที่ผ่าหัวไป,ไปแล้วนะ มันโตได้แค่ไหนนะครับ1เดือนเนี่ยมันจะงอกไหมหรือว่ามันเป็นอย่างไรเนาะนี่ก็จะพามาอัปเดตนะครับใช้วัสดุเพาะโดยใช้ทรายนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพามาชมไปพร้อมกันนะครับบอลซีที่ผมได้พาเดี๋ยวจะนี่ที่ผมเขียนเอาไว้นะทุกคนเห็นไหมมีอะไรเนี่เจ้ากรุงไกเซอร์สาวน้อยประแป้งดาวกระจายไก่สุดสงวนนะครับสองสองกระป๋องสองกระโปะเนี่ยแล้วก็มีสหัสสหัสสดีชะด้วยนะครับอ่า นี่ตามจริงว่าตามจริงอะความเป็นจริงผมว่าไม่ได้อยากผ่าหรอกนะทุกคนแต่ว่ามันยุบหัวนะครับยุบหัวแล้วผมก็ได้ฝังไว้ไม่มีท่าทีว่าจะงอกผมกลัวว่ามันจะเน่าก่อนผมก็เลยจับผาหัวเลยนะครับเนาะเออนะครับ,นะรบก็ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกว่าการผ่าหัวแบบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีข้อดีข้อเสียนะครับอย่างไรเดี๋ยวจะมาบอกด้วยในคลิปนี้นะครับโรดติดตามรับชม จนจบคลิปนะครับทุกคนนะนี่เดี๋ยวมาเปิดกล่องนี้ให้ดูก่อนนะครับไม่ให้เสียเวลาเนาะนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนน้าเกาะนะครับควบแน่นเอาไว้นี่นะครับนานๆผมก็เปิดดูทีนะครับไม่ได้เปิดบ่อยหรอกเนาะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับโอ้โหนี่ชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นผลแล้วนะครับผมนี่ครับโอนเจรักเกษตรทํะไรนะครับไม่เคยหลอกไม่เคยโกหกนะครับไม่เคยพูดมั่วไม่เคยพูดเท็จนะครับพูดจริงทําจริงให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้เห็นนี่ครับผม เห็นไหมที่ผาไปนะครับมีที่งอกมาแล้วก็มีเจ้ากรุงไกเซอนี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหงอกมาแบบได้ใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็เป็นอยเนาะสาวน้อยประแป้งเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้ากรุงไกเซออันนี้น่าจะอะไรดาวกระจายมั้งนะครับน่าจะดาวกระจายผมก็ไม่แน่ใจอันนี้สาวน้อยประแป้งนะครับสาวน้อยประแป้งเฮ้ยสาวน้อยประแป้งอะไรติดด่างด้วยทุกคนเดี๋ยวให้ชมมีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมีด่างนิดนิดด้วยตรงปลาย นะครับเนอะเออออกมาใบกลมหน้ารักตะมุตะมิดีนะ <_ d iam ond> นะครับใบกลมกลมป้อมๆนะครับน่ารักดีนะครับเพื่อนๆน,นี่ <_ d iam ond> ก็บอนสีนี้เป็นบอนสีบ้านๆน,นะครับอัตราการงอกนะครับมันก็อาจจะสูงกว่าบอนสีที่มีราคาแพงเนาะนะครับตามจริงหลายคนเขาบอกว่าเออบอนสีบ้านๆไม่ต้องมาผ่ามาอะไรงี้หรอกสังสังทิ้งๆิงไว้เดี๋ยวมันก็งอกแล้วมันทนอันนั้นถาม่าจริงไหมมันก็จริงนะครับแต่ว่าผมอ่ะอยากผ่านะครับอยากผ่าเพื่อที่จะได้จํานวน นะครับตามชิ้นก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็อยากผ่านะครับเพื่อที่จะได้มีเยอะๆนะครับไว้ปลูกประดับไว้ดูสวยๆงามๆเนาะทุกคนอันนี้กระป๋องแรกเห็นไหมครับทุกคนอัตราการงอกก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนชิ้นอื่นๆที่ยังไม่งอกก็นะครับคงต้องรอต่อไปส่วนชิ้นที่งอกแล้วเราก็จะแงะนะครับเราก็จะแงะนี่เริ่มโตอย่างนี้แล้วเราก็จะแงะนําไปลงกระถางได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆลงกระถางได้เลยเพราะว่าใบของเขาเนี่ยชนกับฝาของกระป๋องแล้วนะครับเราก็ ง่ยเอาออกไปปลูกได้เลยนะครับนี่เห็นไหมต้นโตสวยงามเลยครับพเพื่อนๆนี่ครับอันนี้กระป๋องหนึ่งเห็นไหมส่วนชิ้นส่วนที่กําลังจะงอกก็มีเคี้ยวมีอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็นะครับเอาไว้่างนี้เลยเนาะเห็นไหมครับการใช้ทรายนะครับการใช้ทรายเป็นวัสดุเพาะวัสดุชํานะครับเห็นผลดีมากแล้วการเกิดการเน่าของชิ้นบอนสีเนี่ยมันจะเกิดน้อยนะสำหรับความคิดผมนะเพราะว่าผมก็เท่าที่ผ่าชิ้นส่วนบอนสีมาเนี่ย ก็ใช้ทรายตลอดเพราะว่าเห็นว่าทรายเนี่ยมันใช้ได้ดีนะครับเป็นเพื่อนเดี๋ยวนะอีกอีกกล่องนะครับอีกกล่องเดี๋ยวจะแกะให้ดูอีกกล่องนะทุกคนะเดี๋ยวขอเอานี้ออกก่อนนะครับนี่ต่อมาอีกกล่องเป็นเช่นกันครับก็เจ้ากรุงไก่ซื้อสาวน้อยปแป้งสหสดีชะไก่สุดสงวนและดาวกระจายเอ,อไก่สุดสงวนนี่ผมยังไม่ค่อยเห็นงอกนะไก่สุดสงวนเนี่ยตามความคิดผมว่ามันมันก็แปลกนะมันเลี้ยงยากเหมือนกันเนาะแปลกๆนะครับทุกคนดูโอ้โหครับ ในนี้มีอะไรที่งอกมานะครับในนี้สวนมากที่งอกจะเป็นสหัสเสดชะนะทุกคนสหัสเดชะก็เป็นบอนสีนะครับหนึ่งในบอนสีที่อยู่ในตับรามเกียรตินะครับเป็นยักษ์นะครับถ้าชื่อเต็มเ็มก็ชื่อว่าเท้าสหัสเสดชะแหละแต่คนสวนมากเขาก็จะเรียกสั้นๆว่าสหัสเสดชะเนาะนี่เห็นไหมครับใบยาวนี่มีใบยาวออกมาลักษณะนี้ก็เป็นใบยาวนะครับเพราะว่าโูหเขาฉีกถึงเดือนะครับนี่ออกมาได้สวยมากเพื่อนๆกัดสีมาเลย โอ้โหนี่เห็นไหมครับชัดเจนแจ่มแจ้งสวยงามนะครับก็ได้หลายชิ้นได้หลายต้นอยู่นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเท่าที่ซื้อมาผมก็ไม่ได้ซื้อมาในราคาแพงซื้อมาปลูกได้ขยายเป็นนะครับเราก็คุ้มแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปนึกว่าในเรื่องเงินตรงเงินตราเท่าไหร่เราเนึกในแง่ของความสุขนะครับเราก็จะทําอะไรโดยที่สบายใจนะครับมันก็ไม่เกิดความทุกข์นะครับนี่อันนี้สาวน้อยปรับแป้งสาวน้อยรับแป้งเท่าที่งอกนี่ผมยังไม่ค่อยเห็นดาวกระจายกับไก่สุดสงวนนะ เออนะครับแปลกเนาะนี่อันนี้ก็เจ้ากรุงไก่ซือ้อนะครับไม่เป็นไรเราก็เพาะเลี้ยงต่อไปน,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 นะครับเล่นเล่นสบายสบายสนุกสนุกเนาะครับนี่เพื่อนๆอ,อ,อัตราการงอกโดยใช้สายก็ถือว่าดีอะต่อไปที่ผมก็จะบอกเพื่อนๆน<ๆ>ว่าข้อดีข้อเสียของการผ่าชิ้นบอลสีเล็กและใหญ่นะครับเป็นอย่างไรอะผมจะบอกข้อดีของการผ่าชิ้นบอลสีใหญ่ก่อนนะครับผ่าหัวแบบใหญ่ข้อดีคือมันจะทําให้ต้นบอลสีของเราโตเร็ว นะครับส่วนที่เป็นบอลสีที่กัดสีเหมือนพวกเจ้ากรุงไก่ทรงไกเซอร์อะไรเนี่ยที่จะออกสีมันก็จะออกสีได้เร็วนะครับชิ้นส่วนใหญ่ขึ้นมันก็จะโตเร็วแบบยังไงล่ะมันโตได้ดีนะเออแต่ข้อเสียคือข้อเสียของการผ่าใหญ่คือมันจะได้จํานวนบอลสีที่น้อยนะครับมันจะได้น้อยนะครับแต่ว่าบอลสีที่ผ่ามาได้นั้นข้อดีคือมันจะนะครับโตเร็วแล้วก็แข็งแรงนะครับส่วนการผ่าชิ้นส่วนโอ้การผ่าชิ้นส่วนแต่วูนะครับพูดไปพูดมา ผมพูดงงๆเองนะครับขอภัยด้วยนะสุขคนถ้าหากผมพูดงงนะครับพูดไปเองเออเองมันงงๆเหมือนกันเนาะทุกอนขอไปด้วยนะครับส่วนการผ่าชิ้นบอลสีที่เป็นชิ้นเล็กนะครับข้อดีก็คือมันจะทําให้ได้จํานวนบอลสีนั้นเยอะนะครับมันจะได้เยอะมากนะครับถ้าผ่าเล็กๆๆๆเนี่ยมันจะได้บอลสีจํานวนเยอะนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะ ใช้เวลาในการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าบอนสีที่ผ่าหัวใหญ่นะครับถ้าหากผมแนะนำเนี่ยผมว่าเออผ่าขนาดใหญ่มาหน่อยดีกว่านะครับมันจะดีมันจะโตเร็วมันจะผมว่ามันดีกว่าหละเนาะนะครับถ้าหากผ่าใหญ่หน่อยอะ่ะแต่ถ้าหากผ่าเล็กมันจะโตช้าแต่ได้จํานวนเยอะก็จริงเลยเนาะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอย่างที่ว่านี่วันนี้ก็ผ่ามาอัปเดตแล้วนะครับเพื่อนๆก็ผ่านมา1ึเดือนถือว่าเห็นผลดีเลยทีเดียวนะครับใครมี นะครับคำถามคัมทิชมหรือคำแนะนำนะครับความรู้แลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์เลยเนาะนะครับมีคำถามคัมทิชมหรือว่าอะไรก็นะครับนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์เอาไว้เลยเนาะผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์แหละนะครับเพื่อนๆนี่เดียวผมก็จะแงะลงปลูกนะครับใส่กระถางเลยเนาะเพราะว่างอกใบแล้วโตแล้วนะครับก็รอติดตามชมคลิปหน้าละกันนะครับเพื่อนๆผมก็จะทำคลิปแยก นะครับคลิปนั้นเป็นคลิปลู่คลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตให้ดูว่า1เดือนนี่เห็นไหมครับอัตราการรงอกก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าภูมิใจถือว่าคุ้มค่านะครับเพื่อนๆก็นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ ดูแลสุขภาพด้วยครับทุกคนเนาะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ